แม่เนี่ยมาร้องกับสื่อเลยหลังจากลูกสาวอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นถูกชายชาวอินเดียข่มขืนจนตั้งครรภ์ครับแถมยังบังคับให้ไปทำแท้งที่คลินิกอีกด้วยพอไปถึงไปปรึกษาคุณหมอเกิดเปลี่ยนใจครับต้องการจะเก็บเด็กเอาไว้แต่กลายเป็นว่ามีคำพูดจากคุณหมอที่ทิ่มแทงใจคุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องทำแท้งจะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็เป็นภาระของสังคมก็เลยสั่งลูกหนูว่าเพราะว่าข้างนอกเขาบอกไม่ได้แล้วการเงินอะไรเงี้ยครับก็ว่าไม่เอาเงินคืนก็ได้เขาบอกไม่ได้เขาสั่งมาแล้วทีนี้หนูเลยสั่งลูกหนูว่าถ้าเข้าไปในห้องอ่ะหาหมอบอกเลยว่าคุณหมอคะไม่ทำแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านกับแม่แล้วก็เอาเงินไปเลยแล้วก็ต้องบอกคนอินเดียนะไม่ได้ขึ้นเตียงเลยอย่างเงี้ยลูกหนูเล่าครูเด็กไปเขาให้ลูกของเราเขาเข้าไปในห้องแล้วอ่ะเขาบอกไม่ได้นะทำเลยนี่เป็นข้อมูลจากแม่ของน้องผู้เสียหายนะครับว่าก็คุยกับลูกสาวว่าต้องการจะเก็บเด็กเอาไว้บอกคุณหมอไปแล้วก็เป็นไปตามที่แม่บอกเมื่อสักครู่ว่าคุณหมอพูดยังไงกับน้องเนี่ยนะครับเป็นภาพที่นางสาวอิ๋วพาลูกสาวอายุ14ปีไปแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองปลือครับหลังจากลูกสาวถูกชายชาวอินเดียข่มขืนขณะไปร่วมงานวันเกิดของน้าสาวเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างตราบาปให้กับเด็กครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กหญิงตั้งครรภ์และผู้ก่อเหตุบอกว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็กเนี่ยไปทำแท้งที่คลินิกในกรุงเทพครับแม่บอกว่าตอนนั้นเปลี่ยนใจจะเก็บเด็กเอาไว้ครับก็เลยปรึกษาหมอแต่ได้รับคำตอบว่าเป็นคำสั่งจากชายชาวอินเดียยังไงก็ต้องทำแล้วยังมีการบอกด้วยว่าหมอพูดอีกว่าจะเก็บเด็กไว้ทำไมเก็บไว้ก็เป็นภาระสังคมครับแม่บอกว่าแม่เจ็บใจมากจนทุกวันนี้นะครับที่คุณหมอมาพูดกับลูกสาวแบบนั้นวันนี้ก็ตัดสินใจมาแจ้งความหวังจะทวงความเป็นธรรมให้กับลูกสาวน้าสาวบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รู้จักกันเพราะว่าเธอเคยไปทำความสะอาดบ้านพักให้กับผู้ก่อเหตุที่เป็นชายชาวอินเดียเนี่ยนะครับจนวันเกิดของเธอชายชาวอินเดียคนนี้ให้ไปจัดที่พูลวิลล่าของเขาครับจนมาเกิดเรื่องกับหลานน้าสาวบอกว่ารู้สึกเสียใจมากปรึกษากันว่าไม่ยอมเด็ดขาดมาแจ้งความแล้วก็อยากให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับค่ะแผลทางร่างกายมันไม่นานก็หายไปนะคะแผลจิตใจนี่เจ็บปวดนานเท่านานนะคะ